ภาวะการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญโดยจากข้อมูลสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาเด็กไทยหรือ IQ ภาพรวมระดับประเทศอยู่ในเกณฑ์ค่อนไปทางต่ำโดยปกติแล้วร่างกายต้องการสารไอโอดีนเพื่อใช้สร้างเซลล์สมองและการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะการเจริญเติบโตของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเด็กที่ได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอสมองจะเติบโตช้ามีผลต่อสติปัญญาเพราะถ้าขาดสารไอโอดีนรุนแรงนั้นจะทำให้เป็นโรคได้สารไอโอดีนพบมากในสัตว์และพืชทะเลต่างๆเกลือทะเลจะไม่มีสารไอโอดีนอยู่เลยเพราะโดนความร้อนจากแสงแดดมากทำให้สารไอโอดีนระเหยออกไปหมดจำเป็นต้องเติมสารโพแทสเซียมไอโอเดตลงไปเลยเป็นที่มาของคำว่าเกลือเสริมไอโอดีนนั่นเองและในปัจจุบันคนรับประทานอาหารทะเลน้อยลงเนื่องจากมีราคาแพงทำให้มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคขาดสารไอโอดีนได้กรมอนามัยได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนโดยขับเคลื่อนหมู่บ้านต่างๆให้เป็นหมู่บ้านไอโอดีนเพื่อขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่ชุมชนตำบลคลองปูนอำเภอแกลงจังหวัดระยองที่นี่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมเกลือไอโอดีนให้กับสมาชิกในชุมชนทุกกลุ่มวัยโดยมีการจัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนขึ้นโดยเน้นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ทารกแรกเกิดกลุ่มเด็กวัยเรียนจนถึงประชาชนทั่วไปในเมื่อมีโครงการนี้เข้ามานะครับในหมู่บ้านของเรานะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราพยายามผลักดันเรื่องงบประมาณนะครับลงมาช่วยไม่ว่าเป็นอสมนะครับอสมของเราเนี่ยมีเยอะแต่ว่าเราขาดอุปกรณ์นะครับอสมของเราเนี่ยได้รับการอบรมนะครับเรื่องไอโอดีนไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการตรวจนะครับตรวจสารไอโอดีนอย่างเช่นชุดไอคิดเราก็มีความคิดว่าเราจะพยายามจัดผลักดันเรื่องงบมาลงมาซื้อชุดไอคิดให้อสมของเรานะครับทุกคนนะครับมีติดประจำตัวเพื่อจะใช้ตรวจเกลือนะครับแล้วก็ไปทำให้ชาวบ้านเขาเห็นนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับชาวบ้านให้ชาวบ้านเนี่ยตระหนักถึงการบริโภคสารไอโอดีนนะครับจากการที่มีผู้นำชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างไอโอดีนให้กับสมาชิกในชุมชนก็เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นหมู่บ้านไอโอดีนตำบลคลองปูนและที่ขาดไม่ได้ก็คือส่วนภาคสาธารณสุขที่ร่วมผลักดันนโยบายเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างไอโอดีนในการดำเนินการครั้งแรกเนี่ยมีนโยบายมาจากกระทรวงเนี่ยเราก็ให้เริ่มดำเนินการทุกพื้นที่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านแต่จะมีหมู่บ้านหนึ่งที่เราจะนำร่องในดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจนณวันนี้เราก็ได้กำหนดในหมู่บ้านของตำบลคลองปูนมีทั้งหมด9หมู่บ้านเราก็ทำทุกหมู่บ้านแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในหมู่ที่9เป็นหมู่บ้านนำร่องซึ่งมีเราจะมีคณะกรรมการในระดับพื้นที่โดยเฉพาะท้องถิ่นเราได้มีการทำพันธสัญญาร่วมกันนะฮะอีกส่วนหนึ่ง เราก็มีกลุ่มของเรากลุ่มอสมกลุ่มแม่บ้านต่างๆเนี่ยเราได้นำเรื่องเหล่านี้เข้านำเสนอในที่ประชุมได้พูดคุยตลอดเวลาว่านโยบายของเรื่องการคงในเรื่องของการโรคขาดสารไอโอดีนมันมีปัญหาอย่างไรแล้วก็ดำเนินการสำรวจเกลือว่าเกลือเหล่านั้นมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อสำรวจเสร็จแล้วเราก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็ประกาศให้ทุกคนรับทราบว่าเกลือชนิดไหนที่มีมาตรฐานชนิดไหนที่ไม่ถูกไม่มีมาตรฐานนะต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางเรากำหนดเราควรจะต้องด้านสติปัญญาของเด็กไม่ว่าเด็กนักเรียนในกลุ่มเด็กหรือเด็กที่เกิดมาใหม่หรือหญิงตั้งครรภ์ต้องดูแลกันเป็นกรณีพิเศษจะได้ไม่เกิดปัญหาระยะยาวการขับเคลื่อนนโยบายของเราก็คือเมื่อทางอำเภอให้นโยบายมาแล้วเราก็มาประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตำบลของเราประชุมเจ้าหน้าที่นะครับกลุ่มอสมผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็กับสมาชิกต่าง
ที่จะมาดำเนินการในเรื่องของเครือข่ายการขับเคลื่อนไอโอดีนนะครับเรามีการประชุมกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการให้ความรู้แก่อสม.ซึ่งเป็นแกนหลักในการที่จะนำความรู้ของเรื่องไอโอดีนเนี่ยไปกระจายในหมู่บ้านไปให้คำแนะนำในครอบครัวของตัวเองในชุมชนนะครับให้มีความเข้าใจในเรื่องของการใช้เกลือไอโอดีนซึ่งปัจจุบันเนี้ยเด็กไทยเราคือได้รับสารตัวนี้น้อยนะทำให้มีภาวะทางสมองจนมีคนกล่าวว่าเด็กปัจจุบันเนี้ยเด็กไทยเรามีภาวะ IQ ต่ำเพราะว่าจากการที่ขาดไอโอดีนนี้นะครับนี่ในการทำงานเนี่ยเราก็จะมีการประชุมให้ความรู้ทั้งระดับตำบลและหมู่บ้านนะครับมีการทำงานเครือข่ายร่วมกันโดยเฉพาะอสม.เนี่ยจะไปแกนนำในการทำงานนะครับจะทำในโรงเรียนในโรงงานนะครับแล้วก็มีการออกตรวจร้านค้านะครับเพื่อให้เขาใช้เกลือไอโอดีนเนี้ยได้ถูกต้องนะครับแต่มาปีนี้เราได้รับนโยบายอย่างชัดเจนนะครับจากกระทรวงจังหวัดจากจังหวัดแล้วก็อำเภอได้มีการประสานกันเชื่อมโยงกันตลอดมาจนถึงระดับตำบลและหมู่บ้านก็คาดว่าตำบลหวังปูนจะคงจะเป็นตำบลนำร่องในการจัดการเรื่องสารไอโอดีนนี้เป็นตัวอย่างให้ที่อื่นๆได้ประสบความสำเร็จในบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตำบลในการขับเคลื่อนชุมชนและหมู่บ้านไอโอดีนโดยมีการเฝ้าระวังและส่งเสริมให้มีการบริโภคและใช้เกลือเสริมไอโอดีนรวมถึงเครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีนโดยใช้ชุดทดสอบไอคิดนะครับในการตรวจสอบเกลือไอโอดีนในกลุ่มเป้าหมายดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้านค้าในชุมชนร้านอาหารและครัวเรือนแล้วเราก็จะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปครับสำหรับในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์นะครับเราก็มีการติดตามหญิงตั้งครรภ์นะทุกคนให้ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนแล้วก็ให้ช่วยอสม.เนี่ยช่วยติดตามในการรับประทานยาจนกระทั่งคลอดแล้วก็หลังคลอด6เดือนนะครับแล้วก็ช่วยติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะหนูตั้งใจจะกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนไปตลอดและหลังคลอดจนถึง6เดือนเพราะหนูตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลูกหนูจะได้ฉลาดเพราะไม่ขาดไอโอดีนค่ะจากปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานหมู่บ้านไอโอดีนตำบลคลองปูนเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนอีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจรวมถึงสมาชิกในชุมชนเองก็มีความตระหนักและตื่นตัวต่อการป้องกันปัญหาการขาดสารไอโอดีนทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเข้มแข็งในการดำเนินงานหมู่บ้านไอโอดีนตำบลคลองปูนอำเภอแกงจังหวัดระยองนั่นเองเต้นเป็นเพลงให้เมืองไทยให้เด็กไทยพัฒนาต้องเสมอ